ถึงจะเลื่อนกำหนดการมาตั้งแต่ต้นปีแต่ตอนนี้เราก็ได้สัมผัสกันแล้วกับ Watch Dogs Legion การผจญภัยบทใหม่ของทีมแฮกเกอร์ล้มล้างเผด็จการในวันนี้เราก็ได้คอมชุดตัวใหม่มาให้เราทดสอบกับเกมนี้และนี่คือ MSI MEG Trident X Gaming Desktop ตัวแรงจาก MSI ที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็ม CPU Intel Core i9 รุ่น 10900K RAM ขนาด 32GB การ์ดจอ NVIDIA RTX 2080 SuperSSD storage ขนาด 2TB และ Hard Disk storage ขนาด 2TB เคสของ MSI MEG Trident X จะเป็นสไตล์แบบกระทัดรัดดูเผินๆพวกเรายังนึกว่าเครื่องเกมคอนโซลถ้าใครไม่ชอบเคสคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆกินที่เยอะๆนี่คือเคสในสไตล์ของคุณเลยและในชุดยังมีฝากระจก Tempered Glass สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนฝาข้างเพื่อความสวยงามและนอกจากเครื่องคอมเราก็ได้มอนิเตอร์ eSport MSI Optic MAG 274Rที่มีขนาดหน้าจอ27นิ้วพร้อมกับ refresh rate ระดับ 144Hz และขาตั้งจอที่ปรับระดับขึ้นลงได้ตามถนัดหันซ้ายหันขวาเชิดขึ้นเชิดลงก็ทำได้แถมยังมีเกมมิ่งเกียร์จากทาง MSI ทั้งคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังที่เขาส่งมาให้เราทดลองกันแบบครบชุดเลยในการทดสอบกับเกม Watch Dogs Legion คือต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งเลยว่านี่คือเกมที่กินแรงเครื่องหนักไประดับต้นๆในเวลานี้เลยแต่เครื่องนี้ก็ยังเล่นได้ในระดับที่สูงกว่าเครื่องทั่วไปในการปรับภาพแบบอัลตราเราจะเล่นอยู่ในระดับ 70-80 เฟรมส่วนการเปิด Ray Tracing แบบเต็มสูบเราจะเห็นเฟรมเรทในระดับ 50-60 หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงมากแต่เราต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่เครื่องที่เปิด Ray Tracing กับเกมนี้แล้วยังได้เฟรมเรทสูงขนาดนี้และในการใช้อุปกรณ์ MSI ร่วมกับเกมที่รองรับเราสามารถใช้ฟีเจอร์พิเศษนั่นคือ MSI Ambient Link นี่จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ของ MSI มีการแสดงผลตามจังหวะแอคชั่นในเกมแบบเรียลไทม์ไฟ RGB บนอุปกรณ์จะมีการเปลี่ยนสีตามฉากในเกมหรือว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศนอกจอระหว่างการเล่นสำหรับ Watch Dogs Legion ก็คือเกมล่าสุดที่รองรับฟีเจอร์ Ambient Link ถ้าใครอยากใช้ฟีเจอร์นี้ก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ของ MSI ที่รองรับฟีเจอร์ Mystic Lightในการเปิดใช้งานก็ทำได้ง่ายแค่เราดาวน์โหลดโปรแกรม Dragon Center จากเว็บไซต์ของ MSI พอติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเข้าไปในส่วนของ Mystic Light ทุกเกมที่รองรับจะแสดงอยู่ในหน้า Ambient Link เราอยากให้ฮาร์ดแวร์ตัวไหนบ้างที่แสดงผลก็เลือกได้เลยหรือจะเปลี่ยนสีตามที่เราชอบก็ได้และอย่าลืมเปิดฟีเจอร์นี้ในเกมมันจะอยู่ในหน้า Gameplay ของ Option พอเข้าไปแล้วคุณจะเห็นตัวเลือก MSI Ambient Linkซึ่งถ้าใครสนใจนะครับในเวลานี้ MSI ก็มีโปรโมชั่นพิเศษหากคุณซื้อเกมมิ่งเดสก์ท็อปหรือว่าเกมมิ่งมอนิเตอร์จาก MSI ที่ร่วมรายการคุณสามารถแลกรับโค้ดเกม Watch Dogs Legion ได้ฟรีโดยมีกำหนดภายในวันที่30พฤศจิกายน2563หรือจนกว่าของแถมจะหมดถ้าใครต้องการทั้งประสิทธิภาพทั้งการสร้างบรรยากาศระหว่างการเล่นเกมคุณต้องลองสัมผัสเกมมิ่งเดสก์ท็อปพร้อมมอนิเตอร์และเกมมิ่งเกียร์ครบชุดจาก MSI